โหราศาสตร์คือการศึกษาตำแหน่งและลักษณะของสิ่งต่างๆบนฟากฟ้าตลอดจนอิทธิพลของสิ่งนั้นๆที่มีผลต่อโลกมนุษย์ส่วนจักรราศีหมายถึงอาณาเขตที่ดาวเคราะห์ต่างๆโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ในศาสตร์แห่งการพยากรณ์และคำทำนายโบราณแม้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะเป็นตัวแทนของเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดในเกือบจะทุกวัฒนธรรมแต่ดวงอาทิตย์จะลับหายไปในตอนกลางคืนส่วนในตอนกลางวันก็จะมองไม่ค่อยเห็นดวงจันทร์ตรงข้ามกับดาวเคราะห์ที่สามารถสังเกตได้ทุกคืนดังนั้นการสังเกตองค์ประกอบต่างๆจากดาวเคราะห์จึงเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้สำหรับจักรวาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยคนโบราณจะสังเกตและวิเคราะห์อะไรบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ1. โหราศาสตร์เมโสโปเตเมียในอารยธรรมเมโสโปเตเมียการศึกษาสิ่งต่างๆบนฟากฟ้าส่งผลต่อกิจกรรมของมนุษย์ตามประเพณีของชาวซูเมเรียนโดยปรากฏหลักฐานในสมัยบาบิโลนเก่าเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลชาวบาบิโลนรู้จักดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์5ดวงในระบบสุริยะซึ่งพวกเขานำมาเชื่อมโยงกับเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดบางองค์ได้แก่พระอาทิตย์กับเทพชาแมสดวงจันทร์กับเทพซีนดาวพฤหัสบดีกับเทพมาดุกดาวศุกร์กับเทพอิสทาดาวพุธกับเทพนาบูดาวอังคารกับเทพเนเกิลและดาวเสาร์กับเทพนินโอตาเดิมทีมีกลุ่มดาวถึง18กลุ่มเป็นที่ยอมรับของชาวบาบิโลนแต่ต่อมามุ่งความสนใจไปที่กลุ่มดาวเพียง12กลุ่มหรือ12ราศีเท่านั้นจากนั้นชาวอัสซีเรียซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมียที่บูชาเทพเจ้าและมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมใกล้ชิดกับชาวบาบิโลนก็ได้นำเอาความเชื่อและการปฏิบัติทางโหราศาสตร์ตามแนวทางของชาวบาบิโลนมาใช้เช่นเดียวกับชาวฮิตไทต์ที่ต่อมาก็นำเอาความเชื่อเหล่านี้ไปใช้เช่นกันนักบวชชาวเมโสโปเตเมียสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเพื่อสร้างคำทำนายเกี่ยวกับอนาคตออกมาผ่านการทำนายดวงชะตาและการตีความข้อความของเทพเจ้าจากเครื่องหมายต่างๆที่ปรากฏบนอวัยวะโดยเฉพาะตับของสัตว์ที่ถูกบูชายันโดยจะมีการกล่าวถึงเครื่องหมายแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์บางดวงเพื่อบ่งบอกถึงความไม่พอใจของเทพเจ้าองค์นั้นๆที่เชื่อมต่อกับดวงดาวจากนั้นพวกเขาก็จะสรรหาทุกวิธีเพื่อพยายามเอาใจเหล่าเทพเจ้าในอดีตกษัตริย์ถูกมองว่าเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์โดยมีเหล่าปุโรหิตคอยช่วยเหลือในการสื่อสารซึ่งภายหลังเมื่อการศึกษาโหราศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นการทำนายก็มีความละเอียดมากขึ้นการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์จึงสามารถให้ข้อมูลด้านการเมืองสิ่งแวดล้อมและชีวิตประจำวันได้ 2. โหราศาสตร์กรีกและโรมันชาวกรีกผสมผสานหลักการปฏิบัติทางโหราศาสตร์ของตนเองเข้ากับแนวคิดของชาวบาบิโลนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับตะวันออกใกล้หรือกลุ่มตะวันออกกลางในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหลังสงครามกรีกเปอร์เซียเมื่อถึงรัชสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชโหราศาสตร์กรีกได้รับความนิยมมากขึ้นและยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากต่อมาเบรอซอสนักบวชชาวแคลเดียนได้เริ่มสอนโหราศาสตร์ในเมืองคอสของกรีซและก่อตั้งสำนักการศึกษาขึ้นเมื่อประมาณ280ปีก่อนคริสตกาลในช่วงเวลานี้โหราศาสตร์กรีกถูกครอบงำโดยนักปรัชญาแต่ก็ยังคงใช้จักรวาลวิทยาของความเชื่อของตะวันออกใกล้และอียิปต์ตามความเชื่อของชาวกรีกโดยทั่วไปจักรวาลจะเชื่อมต่อกันทั้งหมดซึ่งระบบความเชื่อนี้ใช้กันทั้งในราชสำนักและตามท้องถนนเพื่อทำนายชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลหรือเวลาที่เหมาะที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้จึงมีหลายสำนักใช้แนวคิดนี้รวมถึงสำนักการศึกษาของเพลโตและอริสโตเติลด้วยส่วนระบบเรือนในโหราศาสตร์ที่เชื่อว่าดวงชะตาขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่มากกว่าวันที่ก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในช่วงต้นของยุคกรีกโดยเชื่อมโยงกับบุคคลในตำนานกรีกและอียิปต์อย่างเฮอร์เมสทริสเมกิสตัสซึ่งแนวทางนี้คือสิ่งที่แบ่งแยกโหราศาสตร์ดูดวงของกรีกออกจากแนวทางปฏิบัติร่วมสมัยอื่นๆต่อมาเมื่อชาวโรมันยึดครองกรีซในศตวรรษที่2ก่อนคริสตกาลก็รับเอาแนวความคิดของชาวกรีกมามากมายซึ่งมาคัสมานิลิอุสกวีและนักโหราศาสตร์ชาวโรมันได้เขียนกวีชื่อดังออกมา5เล่มในชื่อ Astronomica ประมาณคริสต์ศักราชที่ 30-40 เนื้อหาอธิบายถึงจักรราศีและวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าอย่างละเอียดภายหลังในช่วงที่ศาสนาคริสต์รุ่งเรืองขึ้นในโลกตะวันตกโหราศาสตร์ก็เสื่อมถอยลงแต่ในเปอร์เซียอินเดียและไกลออกไปทางตะวันออกโหราศาสตร์กลับเจริญรุ่งเรืองอย่างมากและต่อมาในช่วงศตวรรษที่12โหราศาสตร์ก็ได้รับการฟื้นฟูในฝั่งยุโรปผ่านการติดต่อกับโลกอาหรับ 3. โหราศาสตร์อียิปต์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมอียิปต์และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆก็มักจะถูกนำไปใช้ตกแต่งสุสานที่มีอายุตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งการสำรวจปรากฏการณ์บนท้องฟ้าของอียิปต์นับว่ามีความเก่าแก่มากเช่นกันโดยปรากฏหลักฐานแสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์เริ่มศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าอย่างจริงจังตั้งแต่ประมาณ 2,100 ปีก่อนคริสตกาลปฏิทินอียิปต์ระบุว่าใน1ปีมี365วันซึ่งใกล้เคียงกับดาราศาสตร์สมัยใหม่โดยจะแบ่งออกเป็น3ฤดูกาลฤดูกาลละ120วันแตกย่อยออกเป็น4เดือนเดือนละ30วันในแต่ละเดือนจะแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงละ10วันเรียกว่าเดคานดังนั้นใน1ปีจึงมี36เดคานตามกลุ่มดาวหรือรูปแบบของดวงดาวทั้ง36ดวงที่ปรากฏในเวลากลางคืนส่วน5วันที่เหลือจะถือว่าอยู่นอกปีปฏิทินปกติวัฒนธรรมด้านโหราศาสตร์ของชาวอียิปต์เกิดจากการผสมผสานกันของแนวคิดจากทั้งชาวบาบิโลนและชาวกรีกตลอดจนเปอร์เซียและมาซิโดเนียที่เข้ายึดครองอียิปต์ก่อนที่ต่อมานักวิชาการกรีกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอเล็กซานเดรียจะได้สร้างโหราศาสตร์ดูดวงที่เรารู้จักกันในปัจจุบันโดยอาศัยเดคานของอียิปต์ที่แต่ละเดคานจะถูกกำหนดให้มี10ลำดับจักรราศีและนำไปใช้ในการแบ่งแต่ละคืนออกเป็นช่วงชั่วโมงซึ่งสิ่งนี้เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกศึกษาวันเวลาและสถานที่ในการอ่านโหราศาสตร์ 4. โหราศาสตร์อิสลามการศึกษาโหราศาสตร์ของชาวอิสลามยังคงยึดถือหลักความเชื่อของชาวเปอร์เซียกรีกและอินเดียเป็นหลักโดยความรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าในยามค่ำคืนนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้คนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ทะเลทรายที่มักจะเดินทางในช่วงเวลากลางคืนในทำนองเดียวกันชาวมุสลิมก็จำเป็นต้องแน่ใจเกี่ยวกับทิศทางของนครเมกกะเพื่อให้สัมพันธ์กับตำแหน่งที่จะต้องทำการละหมาดในแต่ละวันซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญต่อการก่อสร้างและการวางแนวมัสยิดด้วยชาวมุสลิมยังสนับสนุนการศึกษาท้องฟ้าและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าจึงทำให้การศึกษาโหราศาสตร์ก้าวหน้าไปตามลำดับในปีค.ศ. 762 คอลิฟะอันมันชรูได้ก่อตั้งกรุงแบกแดดขึ้นใกล้กับเมืองทีซิฟอนเมืองหลวงของเปอร์เซียโดยตั้งใจที่จะสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งใหม่ที่มีรากฐานมาจากความมั่งคั่งในสมัยโบราณด้วยการสร้างหอดูดาวและห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไบอันฮิกมะหรือ The House of Wisdom สำนักแห่งปัญญาขึ้นผู้มีสติปัญญายอดเยี่ยมจำนวนมากจากทั่วโลกจึงต่างพากันมาที่สถานที่นี้เพื่อศึกษาศาสตร์ความรู้ต่างๆรวมถึงวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการปรับแต่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการศึกษาโหราศาสตร์กรุงแบกแดดจึงกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมของโหราศาสตร์ความนิยมจักรราศีปรากฏในงานศิลปะตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปตัวหลายคนเชื่อว่าผลงานศิลปะโหราศาสตร์มีพลังและเป็นวัตถุมงคลดังนั้นสิ่งของจำนวนมากจึงมักตกแต่งด้วยรูปจักรราศีแม้ว่ารูปกลุ่มดาวจักรราศีนั้นจะขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์กรีกเป็นหลักเช่นราศีเมถุนเป็นรูปฝาแฝดราศีพิจิกเป็นรูปแมงป่องแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้แนวคิดดั้งเดิมมาประกอบกันเช่นนักปราชญ์ที่มีผ้าโพกศีรษะเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์เป็นนักดนตรีหญิงถือเครื่องดนตรีการทำนายทางโหราศาสตร์เพื่อกำหนดเหตุการณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องปกติแต่ก็มักจะเกิดข้อถกเถียงกันอย่างรุนแรงเนื่องจากความขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนาอย่างไรก็ตามการคัดค้านโหราศาสตร์ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการพยากรณ์เหตุการณ์เฉพาะเจาะจงเพราะยังคงเห็นพ้องกันโดยทั่วไปว่าการวางแนวของดาวเคราะห์มีผลกระทบโดยตรงต่อโลก 5. โหราศาสตร์จีนชาวจีนพัฒนานักษัตริย์และโหราศาสตร์ของตนเองขึ้นมาในช่วงราชวงศ์โจวประมาณ 1,046 ถึง 256 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นอิสระจากวัฒนธรรมอื่นๆแต่ก็อาจจะเชื่อมโยงกับระบบบาบิโลนเก่าอยู่บ้างต่อมาความเชื่อเหล่านี้ได้รับการขัดเกลาและอธิบายอย่างละเอียดมากขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อแนวคิดที่เราคุ้นเคยอย่างหยินและหยางได้รับความนิยมในโหราศาสตร์จีนดาวเคราะห์ทั้ง5ดวงที่มองเห็นได้จะมีความเกี่ยวข้องกับธาตุทั้ง5ได้แก่ไม้โลหะไฟดินและน้ำซึ่งโชคชะตาของแต่ละบุคคลสามารถตัดสินได้จากตำแหน่งของดาวเคราะห์เหล่านี้ประกอบกับปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์อื่นๆในช่วงเวลาเกิดของบุคคลนั้นส่วนกลุ่มดาวของจีนจะแตกต่างจากกลุ่มดาวที่มีต้นกำเนิดจากตะวันตกหรือตะวันออกกลางเพราะโดยทั่วไปจะแบ่งดาวออกเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งบางกลุ่มก็มีเพียง2ดวงเท่านั้นจักรราศีหรือนักษัตริย์จีนอันโด่งดังมีต้นกำเนิดมาจากวงโคจร12ปีตามดาวพฤหัสที่นำมาแบ่งออกเป็น12ส่วนแต่ละส่วนสัมพันธ์กับสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยในอดีตมีปฏิทินจีนอยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือแผนภูมิสวรรค์หรือการจือที่เป็นระบบเลขฐาน60แบบวนรอบประกอบไปด้วย2ส่วนย่อยได้แก่ภาคสวรรค์เรียกว่าราศีบนหรือเทียนการกับภาคปัตตภีเรียกว่าราศีล่างหรือตี้จือนอกจากการกำหนดนักกษัตริย์จีนตามปีเกิดของแต่ละบุคคลแล้วในสมัยโบราณและในประเทศจีนทุกวันนี้ยังเชื่อมโยงนักกษัตริย์กับองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นเดือนวันและเวลาเกิดของแต่ละคนจะเผยให้เห็นสัตว์ภายในที่เชื่อมโยงกับเดือนจันทรคตินอกจากนี้ยังมีสัตว์จริงที่เชื่อมโยงกับวันและสัตว์ลึกลับที่เชื่อมโยงกับเวลาลักษณะที่แท้จริงของบุคคลนั้นๆจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เหล่านี้เท่านั้น 6. โหราศาสตร์ฮินดูโหราศาสตร์ฮินดูเรียกอีกอย่างว่าชโยติศาสตร์และโหราศาสตร์พระเวทเป็นระบบโหราศาสตร์ฮินดูแบบดั้งเดิมหนึ่งใน6สาขาวิชาเสริมในศาสนาฮินดูที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระเวทนักวิชาการบางคนเชื่อว่าโหราศาสตร์ดูดวงที่ปฏิบัติในอนุทวีปอินเดียนั้นมาจากอิทธิพลของกรีกซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเนื่องจากนักวิชาการอีกส่วนเชื่อว่าชโยติสพัฒนาขึ้นอย่างอิสระแต่อาจมีความเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์กรีกอยู่บ้างโหราศาสตร์พระเวทมีต้นกำเนิดในอินเดียโบราณตามคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดของศาสนาฮินดูมุ่งเน้นไปที่อิทธิพลของปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่มีต่อชีวิตมนุษย์โดยสังเกตจากดวงดาวหรือกลุ่มดาวในการคำนวณตำแหน่งที่แท้จริงของดาวเคราะห์เพื่อใช้ทำนายอนาคตเข้าใจบุคลิกภาพของแต่ละคนและช่วยในการตัดสินใจมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่นาวนักขัตฤกษ์ตัวแทนของเรือนจันทร์ทั้ง27เรือนตามตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละวันที่ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและชีวิตของบุคคลในด้านต่างๆรวมไปถึงแผนภูมิการเกิดที่แสดงถึงตำแหน่งของดาวเคราะห์ในเวลาที่เกิดเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโชคชะตาบุคลิกภาพจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งยังมีเรื่องตำแหน่งดาวเคราะห์เพื่อใช้กำหนดทิศทางของชีวิตในอนาคตกุนดาลินีโยคะเพื่อใช้กำหนดทิศทางในชีวิตทั้งด้านบวกและลบและระบบดาชาที่แสดงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของวัตถุบนท้องฟ้าปฏิทินฮินดูเป็นหนึ่งในปฏิทินจันทรคติต่างๆที่ใช้กันทั่วไปในอนุทวีปอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งบอกเวลาจากการอิงตามปีดาวฤกษ์สำหรับวัฏจักรสุริยะและการปรับรอบดวงจันทร์ทุกๆ3ปีโดยเริ่มใช้กันมาตั้งแต่สมัยพระเวทราว 150-500 ปีก่อนคริสตกาลและยังคงใช้งานอยู่โดยชาวฮินดูทั่วโลกโดยเฉพาะการกำหนดวันสำคัญในเทศกาลของชาวฮินดูนอกจากนี้ปฏิทินพุทธและปฏิทินจันทรคติแบบดั้งเดิมของประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาศรีลังกาและไทยก็อิงตามปฏิทินฮินดูในแบบเก่าเช่นกันรวมถึงประเพณีเชนโบราณก็ใช้ระบบสุริยคติแบบเดียวกับปฏิทินฮินดูสำหรับกำหนดเทศกาลการเขียนข้อความและจารึกแต่ระบบการบอกเวลาแบบพุทธกับเชนจะพยายามอ้างอิงตามช่วงชีวิตของพระพุทธเจ้าและมหาวีระผู้เป็นศาสดาของแต่ละศาสนาปฏิทินมายานับว่ามีความแตกต่างจากความเชื่อทางโหราศาสตร์อื่นๆอย่างชัดเจนเนื่องจากปฏิทินมายาประกอบขึ้นด้วยโหราศาสตร์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและไม่ค่อยมีใครเข้าใจมากนักโหราศาสตร์ของชาวมายาไม่ได้เกี่ยวกับการทำนายการเกิดหรือระบบจักรราศีแต่เป็นการจัดระเบียบของเวลาที่มีการบันทึกไว้อย่างละเอียดชาวมายามีชื่อเสียงในด้านการสร้างปฏิทินโบราณที่แม่นยำที่สุดจากการสังเกตท้องฟ้าอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนพวกเขารวมปฏิทินพิธีกรรม260วันเข้ากับปฏิทินสุริยคติ365วันซึ่งทำให้สามารถทำนายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มากมายได้เช่นสุริยุปราคาและการเคลื่อนที่ของดาวหางตารางของดาวศุกร์ในคัมภีร์ Dresden Codex หนึ่งในต้นฉบับคัมภีร์ของชาวมายันที่ยังหลงเหลืออยู่แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อในการทำความเข้าใจปีอธิคสุรทินและวัฏจักรของดาวศุกร์ชาวมายามองเวลาในแง่ของวัฏจักรและเชื่อว่าประวัติศาสตร์มักจะเกิดซ้ำรอยบางครั้งก็ใช้เวลาค่อนข้างสั้นบางครั้งก็ใช้เวลานานหลายร้อยปีทั้งยังสามารถใช้ทำนายลักษณะและเหตุการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในช่วงชีวิตของเขาได้ในทำนองเดียวกันก็เชื่อว่ารูปแบบวงกลมของช่วงเวลาแบบชาวมายาสามารถอ้างอิงถึงการร่ายมนต์โดยใช้รูปทรงโค้งมนต์ปฏิทินพิธีกรรมของชาวมายาประกอบไปด้วย13ส่วนแบ่งออกเป็น20วันโดยแต่ละส่วนจะถูกปกครองโดยผู้พิทักษ์จุดสำคัญทั้ง4ซึ่งจะมีรูปอักขระแทนในแต่ละวันและแต่ละผู้พิทักษ์เช่นเดียวกับนักกษัตริย์จีนและโหราศาสตร์กรีกบาบิโลนที่จะมีความเชื่อมโยงกับลักษณะเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่นบ้านสัมพันธ์กับการมองโลกในแง่ดีและความอดทนจระเข้มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำและการปกป้องที่ดีซึ่งสิ่งนี้จะแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะชาวมายาจะใช้ทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งของและแม้แต่แนวคิดมาเป็นสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ตรงข้ามกับวัฒนธรรมอื่นๆ